คุณคะลูกสาวฉันอะไม่ใช่ของซื้อของขายนะคะถึงจะได้มาต่อรองราคาแบบนี้ส่งแขกนี่พ่อกับข้าวพ่อหนูเตรียมไว้ให้ในครัวแล้วกับข้าวเนี้ยเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาการเอางานแบบคุณเนี่ยเรียกว่าดีเหรอคุณดูสิงานการก็ไม่ทำสักอย่างอะอย่างที่ฉันขอไปค่าสินสอดเงินสด10ล้านทองคำอีก5บาทแล้วก็จัดงานแต่งอย่างสมเกียรติแม่แกหุบปากไปเลยผมว่าค่าสินสอดเยอะไปนะครับฐานะทางบ้านผมก็ไม่ใช่ร่ำรวยที่จะมีเงินค่าสินสอดเยอะขนาดนี้ลดให้หน่อยเถอะครับคุณคะลูกสาวฉันอะไม่ใช่ของซื้อของขายนะคะถึงจะได้มาต่อรองราคาแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณนายเด็กมันรักกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ควรให้เด็กเขาตัดสินใจอย่าเอาเรื่องเงินทองมาตัดสินชีวิตคู่ของพวกเขาเลยครับไม่รู้ล่ะถ้าฉันไม่ได้ค่าสินสอดอย่างที่ฉันเสนอไปก็ไม่ต้องแต่งหมูแม่หมดธุระละส่งแขกพี่ต๊อบพ่อคะหนูขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะทำอะไรครับพ่อพ่อเอาโฉนดที่ดินทำอะไรครับอย่าบอกนะพ่อไปขายอ่ะพ่อจะเอาที่นาทั้งหมดเนี่ยไปขายพ่อเองก็อายุมากแล้วพ่ออยากเห็นต๊อบมาเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อจะได้หมดห่วงสักทีเงินทองมันของนอกกายไม่ตายเราค่อยหาใหม่ลูกไม่ต้องไปคิดมากหรอกลูกครับนี่พ่อกับข้าวพ่อหนูเตรียมไว้ให้ในครัวแล้วกับข้าวเนี้ยสำหรับแม่กับหนูสองคนถ้าพ่ออยากกินอ่ะไปหากินในครัวไปการงานก็ไม่ทำจะกินวันละหลายมื้อเปลืองข้าวเปลืองน้ำกินข้าวเยอะๆเลยนะThank you.
ปอทำไมคุณไม่ช่วยเก็บกวาดเช็ดถูเลยบ้างอะไม่ทำอะไรเลยอะดูสิกินเลือดราดหมดเลยเนี่ยกลับมาถึงก็บ่นเลยนะไม่ไหนบ้างเลยไงทนเห็นไม่ได้เก็บเองสิเอ้าพ่อทำอะไรครับเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อทำเองโอ้ไม่เป็นไรลูกพ่ออยู่บ้านไม่ทำอะไรลูกกลับมาจากทำงานเหนื่อยไปพักปะไม่เป็นไรครับพ่อมาเดี๋ยวพ่อทำเองพ่อพักดีกว่ามาพ่อพักกับล้างมือมานะครับเดี๋ยวพ่อทำเองมาพ่อพักกันแม่ทำเองเดี๋ยวนี้คุณกล้าขึ้นเสียกับฉันเหรอฮะคุณพูดอะไรอ่ะให้เกียรติพ่อผมด้วยผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ยฉันเปลี่ยนไปยังไงนี่คุณว่าฉันเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่เอาความงานแบบคุณเนี่ยเรียกว่าดีเหรอคุณดูสิงานการก็ไม่ทำสักอย่างอ่ะนี่คุณฉันจะกลับไปอยู่กับแม่ฉันจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกคอยดูต่อไปลูกไปว่าโมเขาทำไมป่ะไปตามเมียแกกลับมาซะไม่ไปแล้วพ่อปล่อยเขาไปเถอะผมไม่ได้อะไรเขาซะหน่อยเขาอยากไปของเขาเองอ่ะกระเป๋ามันนี่สวยจังเลยใบนี้ก็อยากได้โมแกไม่คิดจะกลับไปหาผัวแกหรือไงหนูจะกลับไปทำไมล่ะแม่สู้หนูหาผัวใหม่ไม่ดีกว่าหรอเนาะว่าแต่แกจำพี่พีได้ไหมพี่พีลูกชายคนเดียวของแม่นิดไงตอนเนี้ยเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแล้วแม่ได้ยินข่าวมาว่าบ้านเขาอ่ะใหญ่มากอย่างกับคฤหาสน์เลยแหละจริงเหรอแม่แล้วเราจะติดต่อเขาได้ยังไงอ่ะเรื่องเนี้ยลูกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จัดการให้ถ้าเกิดว่าลูกได้พี่พีมาเป็นผัวนะเราสองคนแม่ลูกอ่ะสบายบังชาติเลยล่ะลูกที่รักค่ะฉันมีข่าวดีจะมาบอกค่ะคือฉันท้องค่ะฮะอะไรนะคุณท้องนี่คุณไปท้องกับใครมาฮะคุณรีบเก็บพวกของแล้วออกจากบ้านผมไปเลยนะไปพี่ต๊อบฉันกลับมาแล้วฉันมีข่าวดีจะบอกพี่ด้วยแหละคือฉันท้องอ่ะท้องเหรอคุณท้องใครมาคุณน่าจะรู้ตัวอยู่นะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะ
ฉันก็เมียพี่นะฉันก็นอนอยู่กับพี่แค่คนเดียวถ้าฉันไม่ท้องกับพี่ฉันจะท้องกับป๋าที่ไหนล่ะก็คงอย่างนั้นแหละพี่พูดแบบนี้พี่ไม่คิดจะรับผิดชอบฉันเลยใช่ไหมรับผิดชอบงั้นเหรอคุณหายหน้ามาจากบ้านผมมา3เดือนจะให้รับผิดชอบงั้นเหรอทำไมบอกตัวเองท้องอีกคุณมาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยคุณฟังไว้นะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองคุณออกจากบ้านผมมาได้ละเชิญกฎแห่งกรรมมันมีอยู่จริงทำกับเขายังไงเราก็ต้องได้รับอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดจากความไม่รู้จักพอของฉันเอง